ค่อนข้างที่จะช็อกวงการบันเทิงเหมือนกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเลยสาวใบเตยอาสยามนะครับมีการแถลงข่าวไปการเปิดตัวซิงเกิลใหม่เพลงใหม่ของเธอนะครับในงานแถลงข่าวนะครับผู้สื่อข่าวมีการถามถึงข่าวลือประเด็นการหย่าร้างกับสามีอย่างดีเจแมนใบเตยอาสยามแถลงยอมรับทั้งน้ำตานะครับว่าปัจจุบันนี้เธอกับดีเจแมนคงเหลือไว้แค่สถานะพ่อและแม่ของน้องเวทมนต์เท่านั้นได้หย่าร้างกันไปนานพอสมควรแล้วไม่ใช่ช่วงที่มีข่าวลือที่ผ่านมานะครับแต่นานพอสมควรแล้วยืนยันจากปากสาวใบเตยว่าหย่ากับดีเจแมนนะครับเหลือไว้แค่สถานะพ่อกับแม่ของน้องเวทมนต์แล้วทีนี้ถามต่อว่าได้ไปเยี่ยมดีเจแมนบ้างไหมในคุกสาวใบเตยบอกว่าไปยังไปอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ไปให้กำลังใจเหมือนเดิมคนติดไม่ท้อคนรอข้างนอกก็ไม่ทิ้งพร้อมกับยืนยันนะครับว่าตนเองยังคงรักดีเจแมนอยู่แล้วก็ยืนยันว่าไม่ทิ้งแน่นอนถามว่าทำไมเพราะว่าเหตุผลง่ายคือเรื่องมนุษยธรรมไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนถามว่าแล้วครอบครัวทั้งคู่เนี่ยรู้กันแล้วใช่ไหมเป็นการรับทราบอะไรทั่วกันใช่ไหมใบเตยก็บอกว่าทุกคนรู้หมดแล้วรับทราบโดยทั่วกันแล้วก็เป็นการตกลงกันด้วยดีทั้งสองฝ่ายทั้งใบเตยและดีเจแมนส่วนอีกกระแสข่าวหนึ่งนะครับที่มีการแชร์กันไปแล้วก็เป็นข่าวลือว่าใบเตยเนี่ยหย่ากับดีเจแมนแล้วก็มีการซุ่มคบกับฟิล์มรัฐภูมิสาวใบเตยเปิดเผยบอกว่าเป็นไปตามที่ฟิล์มรัฐภูมิมีการให้ข้อมูลเลยบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรยืนยันตามที่ฟิล์มรัฐภูมิบอกว่าไม่ได้มีอะไรและตนเองก็หย่ากับดีเจแมนมาระยะเวลาหนึ่งพอสมควรโอ้โหนี่ครับก็เป็นการยืนยันกระแสข่าวแน่นอนว่าหย่ากับดีเจแมนแล้วจริงๆส่วนที่มาที่ไปของเรื่องเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอนะครับดีเจแมนเนี่ยออกมาอีกครั้งหนึ่งนะแต่ก็เห็นว่ามีการเขียนจดหมายพูดคุยกันอยู่เหมือนเดิมบ่อยครั้งแล้วก็เป็นการตกลงกันทั้งสองฝ่ายด้วยดียืนยันอีกครั้งว่าสาวใบเตยอาสยามตอนนี้เนี่ยถ้าพูดตรงๆก็คือเธอโสดนะครับเพราะในทางกฎหมายเนี่ยมีการหย่าร้างกับดีเจแมนแล้วแต่ในทางความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็ยังคงเป็นพ่อและแม่ของลูกอยู่ครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ